สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีวันนี้มาถ่ายชีวิตประจำวันให้ดูนะครับเรามาหมู่บ้านนี่ข้างหน้านี้นะครับถ้าใครจำได้ผมเคยเอารถฟู้ดทรัคมาขายอาหารหลายครั้งอยู่แล้วหมู่บ้านที่จะมีแท้งน้ำใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นะครับเป็นบ้านที่มีเพื่อนสนิทของน้องซัมเมอร์อยู่ที่นี่ด้วยวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาขายอาหารนะครับเราจะพาน้องซัมเมอร์มาส่งเพราะวันนี้คือเขาเรียกว่าวันเพลย์เดทนะครับคือพอดีผู้ปกครองเขาเนี่ยเขียนมาเมื่อ 2-3 วันเนี่ยนะครับว่าอยากจะเชิญน้องซัมเมอร์มาเล่นที่บ้านนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมารับอีกทีเราก็จะออกไปเรียกว่าฆ่าเวลาแล้วกันไปหาอะไรทำก่อนหมู่บ้านนี้เขากำลังวางท่อหรืออะไรไม่รู้นะฮะเมเปิลฮิลล์นะครับนี่มีราคาอยู่ด้วยประมาณ 500,000 500,000 เหรียญนี่ถือว่าไม่แพงนะครับบ้านขนาดนี้นะครับเรียกว่าหลังมันเริ่มเทิมเลยเนี่ยดูลงรถแล้วข้างในนี้สวยมากผมเคยเข้าไปแล้วตอนไปส่งน้องซัมเมอร์แต่ก่อนนี้นะน่าจะเป็นอันนี้นะครับเดี๋ยวภรรยาผมจะลงไปส่งซัมเมอร์บ๊ายบายคุณผู้ชมหน่อยบายบายเดี๋ยวเจอกันนะต้องเรียบร้อยด้วยนะไปเล่นบ้านเขาอ่ะห้ามรื้อของเดี๋ยวเขาไม่มาเดี๋ยวเขาไม่มาเรียกต่อนะนี่นะครับก็พูดถึงไหนละราคา 500,000 เนี่ยถือว่าไม่แพงผมเคยมีเพื่อนอยู่ที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยตอนนั้นไปครั้งหนึ่งเนี่ยไปเที่ยวนะครับเขาเล่าให้ฟังว่านานมาแล้วด้วยนะครับ 7-800,000 เนี่ยได้บ้านเก่าๆโทรมๆเลยนะครับไม่ได้บ้านใหม่นะครับอันนี้คือได้บ้านใหม่เลยแล้วก็แต่ละหลังนี่มีที่จอดรถตกลงว่าเขาให้เล่นถึงกี่โมงเขาบอกว่าแล้วแต่ว่าบ่ายโมงบ่ายสองเขาบอกว่า3โมงหรือ5โมงเย็นดีเหรอโอ้เขาก็เลยบอกว่าหรือว่าจะ text มาเขาบอกว่านี่นะครับบริเวณผมมาวนรอบให้ดูอ่ะเขาเล่นหนังเหรอน้ำโมบอกจริงอ่ะตอนนี้เรากำลังสงสัยนะครับแต่เราไม่กล้าถามนะครับว่าคุณพ่อเขาเนี่ยเพราะว่าน้องน้ำโมบอกว่ารู้สึกว่าจะเห็นเขาในหนังหรือทีวีหรืออะไรบางอย่างนะครับหรือไม่เขาก็ต้องเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังคนหนึ่งเพราะว่าหน้าคุ้นๆบ้านสมัยใหม่เนี่ยมันค่อนข้างจะติดกันนิดนึงนะครับจะรู้สึกอึดอัดหน่อยเราจอดค่ะอ๋อเราจอดได้อยู่ด้านนู้นนะครับเนี่ยใครจำได้บ้างบ้านสมัยใหม่การดูแลรักษาเนี่ยมันจะน้อยหน่อยมันจะไม่มีต้นไม้แบบใหญ่ๆเขาจะไม่ได้เอาต้นไม้มาลงเยอะเหมือนหมู่บ้านผมเนี่ยเก่าแล้วอันนั้นนะฮะประมาณเกือบ 15-20 ปีมาแล้วบ้านใหม่ๆเนี่ยด้านหน้าบ้านนะครับก็จะดูแลง่ายหน่อยหญ้าจะไม่เยอะมากนี่นะครับลองสังเกตนี่เขาเขียนอยู่ป้ายมันเขียนเลยนะครับ Smart Home Automation บ้านรุ่นใหม่ๆมันจะมีโหระบบอะไรไฮเทคผมเนี่ยอยากไปรีวิวให้ทุกคนดูจังเลยแต่ไม่รู้จะไปยังไงปัญหาเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนถามเข้ามาเหมือนกันเรื่องค่าครองชีพที่อเมริกาเนี่ยรัฐอื่นนี่ไม่ทราบนะครับช่วยแจ้งเข้ามาในคอมเมนต์หน่อยก็ดีนะตอนนี้นะครับค่าแรงขั้นต่ำในรัฐของผมนะครับรัฐวอชิงตัน13 เหรียญ 63 เหรียญ 69 เซนต์นะครับอันนี้คือต่อ1ชั่วโมงนะครับบางทีคนไทยเนี่ยก็จะติดเป็นเงินเดือนมากกว่าแต่ที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะคิดเป็นชั่วโมงนะครับเงินเดือนเนี่ยก็มีบางทีก็เป็นเงินเดือนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะทำงานมา
เป็นชั่วโมงนะครับค่าแรงเนี่ยจะนับเป็นชั่วโมง13.69 เซนต์ต่อ1ชั่วโมงนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยที่ผ่านมาปีที่แล้วก็เหมือนกันในดาวน์ทาวน์ซีแอตเทิลเนี่ยผมจะเห็นเลยส่วนใหญ่เขาก็ให้ไม่ต่ำกว่า15 เหรียญนะครับโดยเฉพาะใครที่ทำงานที่ไม่ได้รับทิปนะครับไม่มีทิปไม่ใช่พนักงานเสิร์ฟหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะได้มากกว่า13 เหรียญอย่างที่ปั๊มน้ำมันนะครับที่ผมไปเติมน้ำมันเนี่ยแบบรับสมัครพนักงานขายของอยู่ในปั๊มน้ำมันเป็นมินิมาร์ทค่าแรงขั้นต่ำนี้ตอนนี้เขาก็จ่ายกันประมาณ15 เหรียญ 16 เหรียญแล้วนะครับถือว่าใช้ได้เลยก็จะได้พอคำนวณค่าครองชีพได้เดี๋ยวผมแวะมาล้างรถหน่อยนะครับตรงนี้บราวแบร์ถ้าใครเคยดูคลิปเก่านะครับตรงนี้ตอนนี้เป็นอีเลฟเว่นพิงค์อีเลฟเว่นนะครับอันนี้ก็เป็นที่ล้างรถแบบจ่ายรายเดือนเหมือนกันก็คล้ายๆกันแต่ผมว่าตรงนี้ไอตัวแชมพูหรืออะไรเนี่ยดีกว่าคราวที่แล้วนะครับเข้าได้เลยนะเพราะเรามีนี่นะครับเรามีจ่ายรายเดือนอยู่ตรงนี้ล้างครั้งเดียวน่าจะประมาณสัก7 เหรียญหรือ 9 เหรียญนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยรายเดือน24.99 เหรียญล้างได้วันละครั้งนะครับล้างได้วันละครั้งแค่นั้นจะเข้ามาวันหนึ่ง2 ครั้งเนี่ยไม่ได้นะครับเขามีจดมีบันทึกเอาไว้นะครับเพราะงั้นวันละครั้งผมว่าวันละครั้งก็เหลือเฟือแล้วเดือนหนึ่ง30 วันจะล้างทุกวันก็ได้สำหรับคนที่อยู่ตามอพาร์ตเมนต์หรืออะไรเงี้ยเหมาะนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันล้างรถลำบากแต่ผมเคยคุยกับบางคนนะครับที่เขาชอบขับรถแบบรถหรูๆรถสปอร์ตสวยๆอ่ะบางคนเนี่ยก็ไม่ชอบล้างรถแบบนี้นะครับเขากลัวรถเขาจะโดนขูดขีดอะไรตามรถนะครับเขาจะมีอีกประเภทหนึ่งที่ล้างแบบโดยไม่สัมผัสนะครับไม่มีไอตัวปั่นๆอะไรพวกนี้สัมผัสอย่างเงี้ยนะครับก็อันนั้นเนี่ยก็ต้องไปล้างอีกแบบนึงนะครับนี่ต้องเข้าเกียร์ว่างปล่อยเบรกปล่อยพวงมาลัยนะครับอันนั้นผมเนี่ยไม่ได้ล้างรถมาเกือบเดือนแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับส่วนใหญ่ไม่ได้ทำอะไรมากก็เลยไม่ได้มาล้างเลยให้ดูบริเวณรอบๆเลยตอนนี้เรามีกัน3 คนนะครับวันนี้น้องนโมเหงาเลยนี่ป้ายเขาเขียนไว้นะครับว่าเนื่องจากโควิดเนี่ยแหละครับเขาก็เลยเป็นการหยุดชั่วคราวนะครับที่ว่าจะให้มีคนมาเช็ดให้หลังโควิดนี่เขาคงมีนะเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปร้านขายโทรศัพท์ต่อนี่นะครับ T-Mobile ผมเป็นคนหูกลางพอดีครับผมต้องไปกลางหูหน่อยมันไม่ออโต้อะนี่นะครับให้ดูหน่อยรอบๆที่เป่าลมตรงนี้มันจะเป่าไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่นะครับเขาเลยต้องมีคนมาเช็ดให้เดี๋ยวเราจะไปร้านโทรศัพท์อยู่ที่ข้างหน้านี้เองนะครับไปปิดเบอร์โทรศัพท์ของคุณยายนะครับไม่ได้ใช้แล้วเบอร์หนึ่งก็เลยวันนี้จะมามีโอกาสก็เลยจะมาปิดก็จะได้ประหยัดไปอีกเดือนละประมาณสัก30-40 เหรียญนะครับตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่เลยน่าจะไม่มีลูกค้าเยอะร้านนี้นะครับ T-Mobile ตลกอ่ะงงเหมือนกันนะครับสาขานี้เมื่อกี้เข้าไปปรากฏว่าเขาทำให้ไม่ได้นะครับปิดเบอร์แต่ตอนเรามาเปิดเบอร์เนี่ยทำได้แต่ตอนปิดไม่ได้นะครับเขาบอกให้โทรไปที่ customer service แทนเออก็แปลกแต่จริงนะที่ต่อไปนะครับวันนี้ผมจะพาไปเนี่ยเป็นร้านในตำนานเลยนะครับวันนี้เราจะลองไปดูเหมือนกันถึงแล้วนะครับใครที่อยู่ซีแอตเทิลเมื่อภายในระยะ10 กว่าปีที่ผ่านมานี้น่าจะรู้จักร้านนี้นะครับคือร้าน Fry Electronic ข้างหน้าผมเนี่ยนะครับ
เห็นสภาพวันนี้แล้วแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าร้านนี้จะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้ร้านนี้เป็นร้านเดียวนะครับในรัฐของผมเนี่ยคือเรียกว่าเป็นร้านใหญ่ที่สุดแล้วกันก็จะมีพวกอะไหล่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็เครื่องไฟฟ้าทั่วไปด้วยขายทีวีตู้เย็นอะไรต่างๆแล้วก็ที่ชอบมากเนี่ยเพราะว่าเขามีอุปกรณ์ตั้งเอาไว้ให้ดูมีกล้องมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาจับหยิบได้นะครับมันไม่เหมือนซื้อออนไลน์คือเราไม่ได้เห็นนะครับผมก็จะมาเดินดูอย่างเงี้ยแล้วช่วง Black Friday เนี่ยช่วงที่ลดราคาไม่ต้องคิดว่าจะได้ที่จอดเลยนะครับจำได้ผมเคยมาวนหาที่จอดเนี่ยไม่ได้เลยนะครับโอ้แถวยาวรอบตึกเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีภาพอย่างนั้นแล้วนะครับแต่ก่อนแคชเชียร์นี่มีเป็น50คนได้นะครับคิดตังเนี่ยเดี๋ยวนี้เหลืออยู่ไม่ถึง5คนข้างในเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูมันแทบจะไม่มีของเหลืออยู่บนเชลฟ์เลยนะครับมาถ่ายให้ดูวันนี้เพราะผมไม่ได้กลับมาร้านนี้ประมาณเกือบ5ปีแล้ววันก่อนเนี่ยมีโอกาสผ่านมาแถวนี้เลยลองแวะเข้ามาดูแล้วเห็นแล้วก็เลยตกใจมาเล่าให้ภรรยาฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้ก็เลยเนี่ยพากันมาดูป้ายนั้นมันเห็นมาตั้งนานแล้วนะครับว่าเขาจะแมทช์กับราคาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแต่ก็มันไม่มีคนเนี่ยไม่น่าเชื่อจริงๆนะสมัยก่อนนะครับตรงนี้ลูกค้าเต็มไปหมดเลยผมจำได้เพราะตรงนี้มันจะเป็นที่ซ่อมคอมพิวเตอร์เวลาคอมพิวเตอร์เสียหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหหายไปหมดเลยนะครับแต่ก่อนตรงนี้นะครับกำแพงที่เห็นเนี่ยมันจะขายพวก CPU เมนบอร์ดมาสเตอร์บอร์ดนะครับติดอยู่ตรงนี้เต็มเลยเมื่อสมัยก่อนระลึกความทรงจำหน่อยเคาน์เตอร์เนี้ยนะจะมีพนักงานประมาณสัก 4-5 คนเวลาจะมาซื้ออะไรเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาคุยกับพนักงานเลยเพราะว่าคนเนี่ยต่อแถวจะมาถามคำถามอะไรเนี่ยแทบจะต้องใช้เวลานานเลยนะเพราะว่าเขาไม่ว่างกันเลยแต่ทุกวันนี้นี่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ขนาดนี้นะครับพนักงานประจำเคาน์เตอร์นี่ก็ไม่มีผมให้ดูเนี่ยว่าร้านมันใหญ่จริงๆนะครับใหญ่มากด้านนู้นอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้คนเดินก็ยังไม่มีพนักงานนี่ยังไม่มีเลยของนี่ถือว่าน้อยมากนะครับส่วนใหญ่ของที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นของแบบตกรุ่นแล้วหรือไม่ก็อะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ไม่มีใครสนใจเลยดูนะครับอย่างเงี้ยอย่างเคสคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะครับอย่างรุ่นเนี้ยนะครับยกตัวอย่างให้ดูเลยเนี่ย43เหรียญแต่ว่าพอมาตรวจใน Amazon เนี่ยนะรุ่นเดียวกันเลยขายอยู่แค่39เหรียญแล้วก็ยังมีค่าส่งฟรีอีกฟรีชิปปิ้งอีกนะครับใน Amazon เนี่ยแล้วร้านพวกเนี้ยเขาก็จะอยู่ได้ยังไงตรงเนี้ยมันจะเป็นพวกมอนิเตอร์ของคอมพิวเตอร์นะครับตั้งเต็มเลยตั้งโชว์เลยนะไม่ได้ใส่กล่องอย่างนี้นะเขาจะตั้งแล้วเปิดให้ดูเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นคอมที่ว่าเรามาทดลองใช้ได้เนี่ยเรียงกันไปเลยเต็มนี่เลยนะครับแล้วก็พนักงานเนี่ยเต็มไปหมดตอนนี้มันโหอะไรแล้วเนี่ยพอมาดูนะครับใจหายเนี่ยโต๊ะพวกนี้เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งให้เราทดลองใช้หมดนี่มันก็จะพอมีเหลือบ้างนะเป็น power supply แต่ว่าเหมือนร้านมันล้างเลยอะไรนะไม่รู้จักไม่รู้ยี่ห้อเขาบอกยี่ห้อข้างบนอ่ะดีหมดแต่ยี่ห้อที่เขาให้ดูเนี่ยมันไม่ใช่ยี่ห้อนี่อ๋อเนี่ยขนาดน้ำโมยังรู้เลยนะครับเนี่ยคนเล่นเกมน่าจะรู้เนี่ย Corsair Laser ยี่ห้อดีๆทั้งนั้นนะในภาพเนี้ยแต่ว่าที่เขามีขายอยู่น้องน้ำโมบอกไม่มียี่ห้อตามในภาพนี้เลยใช่ปะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยดูแล้วก็รู้สึกหดหู่แทนคือมีสภาพของตอนแต่ก่อนเนี้ยนะครับแต่ว่าของจริงๆเนี่ยเขาไม่เหลืออยู่แล้วคาร์ดจอนี้ก็ไม่มีให้เราเลือกแล้วนะในชั้นเนี่ยมีเหลืออยู่แค่นี้2อันรุ่นก็เก่าแล้วด้วยนะครับถ้
้าจำไม่ผิดตรงนี้มันจะเป็น Apple ใช่เพราะว่ามันยังมีพวกเคสของ iPad อะไรขายอยู่โซนนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็ตรงกลางนี้จะมีแต่ iPad iMac อะไรต่างๆอยู่ตรงนี้หมดเลยนี่ไม่มีละไปหมดผมว่าถ้าจะซื้อจริงๆเนี่ยสงสัยเขาไม่มีของให้ไม่รู้ว่าเขาจะมีของให้เปล่าอาจจะมีอยู่แค่อาจจะซื้อได้ตัวนี้เลยก็ได้นะครับไม่น่าเชื่อเนาะผมจำได้ว่าโทรทัศน์เนี่ยผมยังมาซื้อที่นี่เลยตอนนั้นน่ะจอแบนน่ะใช่ไหมทีวีจอแบนผมก็มาเอาที่นี่แหละโกดังล้างเนี่ยมีทีวีพอเหลืออยู่น่าจะแค่นี้นะฮะแล้วก็ยี่ห้อก็แปลกๆนี่ด้านนู้นนะครับเป็นห้องโฮมเธียเตอร์เป็นห้องออดิโอรูมด้านนี้นะครับเป็นแบบคือใครจะซื้อโฮมเธียเตอร์หรืออะไรต้องเข้ามาทดลองในนี้ในห้องพวกนี้เขาจะมีลำโพงมีระบบเซอร์ราวด์ซาวด์อะไรไว้ให้ทดลองเต็มเลยเนี่ยมี3ห้องด้วยกันเลยนะครับเนี่ยโฮมเธียเตอร์คนที่ชอบฟังเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาจัดเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็มีให้ทดลองเลยเลือกแต่ละแบบแต่ละยี่ห้อตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับก็ปิดไปเรียบร้อยอันนั้นเป็น Presentation Roomaudio room ด้านนี้ก็จะเป็นอีกแผนกนึงเกี่ยวกับทีวีออดิโออย่างเดียวเลยวิดีโอเนี่ยผมก็มาซื้อทีวีเมื่อสมัยก่อนตรงนี้แหละฮะมีให้เลือกทุกไซส์ทุกขนาดทุกยี่ห้อตอนนี้ไม่มีแล้วเจ้าหน้าที่ก็หายไปหมดแล้วก็เขาปิดไฟปิดแผนกนี้ไปเรียบร้อยแล้วด้านนี้ก็เกี่ยวกับกล้องถ่ายวิดีโอกล้องถ่ายรูปผมชอบมาเดินมากเขาจะเรียงเอาไว้ให้เราลองหยิบลองจับลองใช้ได้ GoPro ก็ไม่เหลือแล้วเว้ยเหลืออยู่อันนึงอยากได้เหมือนกันนะอันเนี้ยขายมั้ยถูกๆด้านนี้เป็นห้องทดลองเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยเป็นไม่มีแล้วนะมันจะมี DVD อะไรเครื่องเสียงรถยนต์สมัยก่อนนะครับก็จัดมาทดลองตรงนี้แหละห้องเนี้ยแล้วเนี่ยเนี่ยทุกแผนกนะครับเขาก็จะมีพนักงานประจำแต่ละแผนกให้คำปรึกษาคอยคิดนู่นคิดนี่คิดเงินนี่นะครับห้องเห็นไหมยังมีสภาพของลำโพงนะยังมีเนี่ยเขาถอดออกไปหมดแล้วลำโพงเครื่องเสียงไม่มีแล้วนะนี่ร้านโปรดของน้องนโมนี่มีอะไรเหลือบ้างลองดูดิ Nintendo Switch เครื่องไม่อยู่แล้วโหไม่มีเลยเป็นไปได้ไงก่อนตรงนี้มันจะต้องมีเกมเรียงไว้เต็มตรงนี้นะครับ PlayStation เหลือแต่เครื่องล้างอันนี้แผ่นหนัง DVD Blu-ray แต่เดาว่าน่าจะเป็นพวกหนังเก่าๆแล้วนะไม่น่าจะมีหนังใหม่ๆแล้วแล้วเวลาเดินเข้ามาในห้างนี้นะครับก็จะมีคนเล่นเปียโนด้วยนะสมัยก่อนนะตรงกลางห้างเลยนะครับเล่นเปียโนเพาะๆให้ฟังแล้วก็ยังมีตรงด้านนู้นเป็นคาเฟ่ตรงกลางนะครับเพราะร้านมันใหญ่มากบางทีคนเดินเนี้ยอาจจะเหนื่อยก็ไปสั่งกาแฟขนมปังเป็นคาเฟ่เล็กๆอยู่ตรงกลางมาถึงวันนี้เนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเองที่ผมผ่านมาแล้วผมก็เลยตกใจเนี่ยวันนี้เลยพาภรรยามาดูด้วยตาตัวเองเพราะเราก็ไม่ได้แวะมานานนะครับตั้งแต่เราซื้อของออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นนิสัยที่ติดของพวกเราเหมือนกันเราก็ซื้อแต่ของออนไลน์ส่วนใหญ่เราก็เลยลืมร้านพวกนี้ไปนะครับบางครั้งเนี่ยตอนนี้พอกลับมาดูแล้วก็รู้สึกเสียดายวันเก่าๆที่เคยมาเดินเล่นเคยมาดูของเนี่ยผมว่ามันได้ความรู้สึกที่ดีกว่าการซื้อออนไลน์นะครับพอนึกถึงแล้วมันก็ใจหายผมว่าเขาเรียกว่าประคองขายของเก่าๆที่มีอยู่ในสต็อกให้หมดไปนะครับแล้วก็คงจะปิดยุบแต่ละแผนกค่อยๆย้ายของไปให้อยู่รวมๆกันมากกว่าพามาดูหน่อยอันนี้วิดีโอนี้มันจะเก็บไว้เป็นความทรงจำของเราได้แต่ก่อนเดินเข้ามาในร้านนะครับเราก็ต้องเดินเข้ามาดูที่เนี่ยหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยแหละครับบางคนไม่ได้เอาหนังสือพิมพ์มาเนี่ย
นะฮะก็มาดูได้เนี่ยเขาก็จะมีของลดราคาประมาณนี้ตามหน้าหนังสือพิมพ์ผมก็คอยดูทุกสัปดาห์เหมือนกันเนี่ยนะมันจะมีอะไรพิเศษลดราคา24เหรียญเองเนี่ยแล้วจะไปซื้อได้ที่ไหนไม่เห็นมันมีขายตรงนี้เป็นทางออกนะครับเราจะวนไปจ่ายตังค์ทางที่จะมาจ่ายตังค์เนี่ยมันจะยาวออกมาตรงนี้เลยแล้วเราก็ต้องเดินเนี่ยนะครับแคชเชียร์นี้มันจะยาวออกไปนี่เลยนะเบอร์เห็นไหมพร้อมวนไปด้านนู้นเลยเนี่ยนะฮะเราก็ต้องมาต่อคิวอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยแถวยาวอ้อมไปด้านนู้นเลยกว่าจะไปจ่ายตังค์ได้เห็นรางไหมฮะเนี่ยเหมือนเวลาเราไปพวกที่เครื่องเล่นเนี่ยที่มันต้องวนเป็นงูเลยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีเลยหยุดแค่ตรงนี้เองแต่ก่อนมันต้องอ้อมไปนู่นเลยนะครับที่ผมเห็นเนี่ยประมาณสัก30ละเบอร์เนี่ย30ถึง40เคาน์เตอร์นะครับที่จะคิดตังค์ฮัลโหลเฮ้ยลืมเอาบัตรมาHow much is? 368. Oh, okay. นี่คือบัตรเลย PayPal นะ You need the receipt? Oh, that's okay. You too, thank you. ผมจำได้ว่าตอนมาอเมริกาใหม่ๆนี่ที่นี่เป็นที่แรกนะครับที่ผมสมัครบัตรเขาเรียกว่าเป็นเครดิตของห้างนี้นะครับใช้ได้แต่ของห้างนี้เป็นที่แรกที่รับผมนะครับเพราะตอนผมมาใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่มีเครดิตเรายังไม่ได้สร้างเครดิตเนี่ยมีคนแนะนำให้มาสร้างเครดิตกับตามพวกร้านค้าพวกนี้ก่อนนะครับเริ่มต้นเนี่ยผมก็มาสมัครที่นี่แหละที่แรกที่ผมได้เครดิตประมาณสัก500เหรียญนะครับแล้วเราก็เริ่มสร้างไปเสร็จแล้วเราก็ค่อยพัฒนาไปเป็นบัตรเครดิตการ์ดธรรมดาตามแบงก์ตามห้างนี่นะครับที่คิดตังยาวไปนู่นเลยทางออกก็จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจอยู่ตรงนี้เป็นประจำน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วผมจะบายบายเลยอาจจะไม่ได้กลับมาแล้วนะครับที่นี่เนาะเราจะได้กลับมาอีกไหมที่นี่ดูแล้วไม่น่าจะได้กลับมาแล้วนะครับมันไม่รู้จะมาซื้ออะไรจริงๆก็เออนั้นก็เดี๋ยวลาคุณผู้ชมไปเลยแล้วกันคลิปนี้นะครับเราค่อยพบกันใหม่นะครับคราวหน้านะครับในช่องดีจังทีวีวันนี้ผมเอกและครอบครัวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ